สิ่งที่รัสเซียกลัวขณะนี้จนต้องมีการระดมพลครั้งใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับเราอาจจะมองผิวเผินเข้าใจว่ารัสเซียนั้นนะกำลังกลัวยูเครนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศต้องจับตามองให้ดีฮะเพราะสถานการณ์โลกตอนนี้ใกล้เข้าสู่กระบวนการแตกหักในรอบสุดท้ายโดยเฉพาะสงครามนิวเคลียร์เริ่มต้นเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช็อกนะครับแออัดฉลองฮาโลวีนขาดอากาศหายใจ ยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย146รายนะครับพบผู้เสียชีวิต146รายนะครับในเหตุฝูงชนจำนวนมากจัดเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนนะครับเบียดเสียดกันจนขาดอากาศหายใจในย่านท่องราตรีแห่งหนึ่งในกรุงโซลนะครับเมืองหลวงของเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเบื้องต้นฮะไม่มีคนไทยในระยะแรกต่อมาก็รายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิต1รายคนต่างชาติเสียชีวิต19รายนะครับและมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมานะครับในขณะที่มีการตั้ง5คำถามคำตอบที่อยากรู้เกี่ยวกับการเบียดเสียดตายกว่า150ศพที่เกาหลีใต้นะครับก็มีการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนนับแสนคนพากันไปในย่านอินแทวอนนะครับช่วง เฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่ไร้ขีดข้อจำกัดเข้มงวดเรื่องสถานการณ์โควิด-19ครั้งแรกในรอบ3ปีที่ผ่านมานะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกคำถามตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับในขณะที่ทหารนะฮะ3ทหารสหรัฐอเมริการอดชีวิตร่างเกลื่อนกราดนะครับทุกขนทุกแห่งล้นเป็นโดมิโนฮาโลวีนเกาหลีใต้นะครับฮีโร่ช่วยอุ้มคนออกไปหลบยังที่ปลอดภัยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทหารสหรัฐ3คนรอดชีวิตมาได้เล่าเหตุการณ์ระทึกและโกลาหลยอมรับเห็นฝูงชนจำนวนมากต้องรู้มีสิ่งผิดปกติเห็นร่างคนเกลื่อนกราดไปทั่วทุกแห่งทุกหนเหตุเกิดระหว่างการบิดเสียดเพื่อแทรกเข้าไปทำให้เกิดการล้มเป็นโดมิโนชี้ยิ่งผู้คนแตกตื่นมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้นบวกพื้นที่จัดงานเป็นลักษณะเหมือนพื้นที่ปิดตายจากฝูงชนจำนวนมหาศาลหลั่งไหลเข้าไปบนถนนที่เล็กแล้วก็แคบด้วยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเกาหลีใต้ก็มีการไว้อาลัยนะครับเหยื่อฮาโลวีน100ต่อมา153ศพญาติแห่แจ้งผู้สูญหายเกาหลีใต้นะครับก็ปรากฏว่ารายงานผู้สูญหายอีก 2,600 คนกระทรวงมหาดไทยสมขาวยอมรับไม่คิดว่าคนจะไปฉลองมากขนาดนั้นจึงไม่ได้เพิ่มตำรวจรักษาความปลอดภัยจะส่งตำรวจจำนวนมากไปคุมจุดที่มีการชุมนุมประท้วงแทนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรัสเซียเดือดระงับข้อตกลงส่งธัญพืชนะครับอ้างยูเครนส่งโดรนโจมตีกองเรือรบในครอเอเชียรัสเซียนะครับระงับการเข้าร่วมข้อตกลงธัญพืชที่มีสหประชาชาติเป็นคนกลางอ้างว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีครั้งใหญ่ต่อกองเรือของพวกเขาในคราชเมียส่งผลต่อความคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตอาหารโลกนะครับกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่ายูเครนโจมตีกองเรือทะเลดำใกล้เมืองเซวาสโตโพลนะครับใกล้แหลมคราชเมียที่มอสโกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน
ด้วยโดรน60ลำมีผู้เชี่ยวชาญของกองทัพอังกฤษคอยช่วยประสานงานโจมตีแบบก่อการร้ายนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นฮะแต่สิ่งที่ตามมาก็มีการโจมตีฐานที่มั่นของรัสเซียพร้อมๆกันอีก4จุดแต่ก็ประสบกับความล้มเหลวในขณะที่เข้าใกล้สงครามปรมาณูเข้ามาทุกทีฮะสื่อมีการวิเคราะห์ว่ารัสเซียส่งสัญญาณเตือนหากพบสหรัฐมีการประจำการนิวเคลียร์ใหม่ในยูเครนรัสเซียนะครับระบุเร่งประจำการอาวุธนิวเคลียร์เทคนิค B61 ของสหรัฐอเมริกาตามฐานทัพต่างๆของนาโต้ในยุโรปเท่ากับเป็นการลดธรณีประตูสำหรับการใช้อาวุธนิวเคลียร์และรัสเซียจะนำการเคลื่อนไหวดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทบทวนแผนงานด้านการทหารของประเทศ ในขณะที่หลายพันคนชุมนุมนะฮะต่อต้านรัฐบาลเช็กอีกรอบหนึ่งนะครับโวยสนใจยูเครนมากกว่าประชาชนของตัวเองผู้ชุมนุมหลายพันคนรวมตัวกันที่กรุงปาร์กนะครับเพื่อต่อต้านรัฐบาลขวากลางกล่าวโทษหาว่าต้นตอนะครับราคาข้าวที่แพงขึ้นและเพิกเฉยต่อประชาชนของตัวเองที่มัวแต่ให้ความสนใจไปกับยูเครนประเทศที่ถูกสงครามนะครับการเดินขบวนครั้งนี้มีการเคลื่อนขบวนซึ่งมีเกี่ยวข้องกับกลุ่มขวาจัดเป็นแกนนำและประจบกับเป็นวันหยุดประจำชาติ28ตุลาคมเนื่องในวันประกาศเอกราชเช็กโกสโลวาเกียปี1918พอดีในขณะที่บอริส จอห์นสันนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษกลัวข่าวกรองลับของอังกฤษขายหน้านะสั่งปิดข่าวโทรศัพท์ส่วนตัวดิทรัสโดนปาปารัสซี่รัสเซียแฮกนะครับเชื่อมีความลับสุดยอดรั่วถึงวลาดาเมียร์ปูตินสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าโทรศัพท์ส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษดิทรัสถูกแฮกโดยเอเย่นที่เชื่อว่าทำงานให้กับประธานาธิบดีวลาดาเมียร์ปูตินไปได้สำเร็จเชื่อว่ามีความลับสุดยอดของอังกฤษประเด็นการเจรจากับยูเครนและเรื่องส่วนตัวถูกล้วงออกไปเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเลือกผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟช่วงหน้าร้อนแต่นายกรัฐมนตรีเวลานั้นบอริส จอห์นสันปิดข่าวกลัวเสียชื่อหน่วยข่าวกรองของอังกฤษนะครับในขณะที่ตะวันตกฮะก็มีการช่วยพ่อเมืองของยูเครนโอดชาวยูเครนอาจจะหนาวตายหลังรัสเซียถล่มโรงไฟฟ้าเสียหายยับเยินชาวยูเครนจำนวนมากอาจจะหนาวตายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจนกว่าตะวันตกจะเข้ามารับมือกับเขาลางวิกฤตที่กำลังเข้ามาเยือนอันเนื่องมาจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียที่ถล่มโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศจนย่อยยับนายกเทศมนตรีของยูเครนนะครับเปิดเผยกับสื่อมวลชนในสหราชอาณาจักรนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่มั่นของรัสเซีย4จุดนะครับโดยยูเครนแล้วก็มีการถล่มเรือนะครับของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งการถล่มครั้งนี้นะครับปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จประเด็นที่น่าสนใจคือการตอบโต้นะครับและการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียกำลังจะเป็นประเด็นสำคัญการเตรียมพร้อมตอนนี้ทหารรัสเซียกว่า 300,000 นายที่ผนวกเพิ่มเติมนะครับจากกองกำลังเดิมที่มีอยู่ตอนนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับและมีโอกาสที่จะเข้าทำการโจมตีในรอบสุดท้ายแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับสงครามนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่สำคัญรัสเซียกลัวอะไรกันแน่สิ่งที่รัสเซียกลัวขณะนี้จนต้องมีการระดมพลครั้งใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับเราอาจจะมองผิวเผินเข้าใจว่ารัสเซียนั้นนะกำลังกลัวยูเครนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่รัสเซียกลัว
กองกำลังขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับจะทำการโจมตีรัสเซียหากรัสเซียทำการเพี้ยงพร้ำหรือหากรัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มยูเครนอย่างไรก็ตามสถานการณ์แบบนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปโอกาสจะเกิดการแตกหักหลังวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากและน่าจะแล้วสดขออภัยฮะน่าจะแล้วเสร็จนะครับในยกต้นๆถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ก็ก่อนคริสต์มาส24-25ธันวาคมนะครับการเตรียมพร้อมของรัสเซียครั้งนี้น่าจับตามองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเรียนไว้ในช่วงเดือนตุลาคมจะหนักกว่าทุกรอบที่ผ่านมาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในพม่านะฮะก็กลุ่ม KNU มีการโจมตีโรงพักนะครับของทหารพม่านะครับในโซมาเลียก็ปรากฏว่ามีคาร์บอมเกิดขึ้นตายมากกว่า100ศพนะครับในเกาหลีใต้เกิดการเหยียบกันตายเกิดขึ้นฮะ153ศพที่เสียชีวิตสูญหายอีก 2,600 คนนะครับแล้วก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวตอนนี้กำลังมีพายุเข้ามานั่นหมายความว่าสถานการณ์หลังจากนี้โอกาสจะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากวันที่8นะครับพฤศจิกายนพุทธศักราช2565มีความเป็นไปได้สูงและมีโอกาสที่จะมีการใช้สงครามนิวเคลียร์หรืออาวุธนิวเคลียร์ในการเล่นงานกันนะครับในสงครามระลอกนี้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอเดชะข้าทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืน